ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมเลอแกรนนะคะที่เมืองคารุอิซาวะค่ะโรงแรมเป็นรีสอร์ทนะคะเพิ่งเปิดเมื่อประมาณกลางปี2018นี้เองนะคะตกแต่งสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็ห้องยังใหม่อยู่มากเลยนะคะก็กว้างมากนะคะรีสอร์ทตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะก็กว้างดีนี่นะคะก็จะแยกเป็นส่วนในโรงแรมก็จะก็เป็นรีสอร์ทเปิดใหม่สวยงามมากนะคะค่ะตอนนี้เรามาเดินเล่นนะคะบริเวณรอบๆรีสอร์ทนะคะก็มีที่ให้เดินเล่นเยอะมากตรงนี้เป็นทะเลสาบนะคะตรงนั้นนะคะเป็นโบกแล้วก็พื้นนะคะเป็นแข็งหมดเลยค่ะเป็นทะเลสาบนี่คือแข็งหมดแล้วนะคะแล้วตอนนี้เย็นมากแล้วนะคะก็ฟ้าก็มัวมัวละเป็นชื่อห้องอาหารนะคะก็ตอนนี้นะคะเพิ่นกำลังมาทานอาหารเช้านะคะที่ห้องอาหารที่โรงแรมเลอแกรนนะคะก็เป็นตกแต่งสไตล์ฝรั่งเศสเราพาชมบรรยากาศนี้ทางนี้กินเป็นยังไงบ้างคะยังไม่เสร็จใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะทานอาหารเช้าที่นี่นะคะแต่ตอนเย็นเขาจะเป็นห้องอาหารฝรั่งเศสค่ะ